สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดกลับมาชมรายการในช่วงสุดท้ายกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของ Stock Today กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูข้อมูลนะครับหลังจากที่ตลาดปิดลงรวมถึงบทวิเคราะห์สถานการณ์นะครับก็มาจากคุณกุ๊กกิ๊กครับสินธนาคงเพียรธรรมติดตามชมกันเลยครับค่ะขอบคุณค่ะโปรแจมและคุณอ้อมกลับเข้ามาสู่ช่วงของ Stock Today กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดอยู่กับดิฉันสินธนาคงเพียรธรรมค่ะสำหรับในวันนี้ทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะคะปรับตัวบวกสดใสสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียเนื่องจากว่าเอเชียเองนะคะก็ปรับตัวไซด์เวย์ดาวลงเป็นการขายของนักลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงค่ะเพราะว่ายังคงจับตามองเกี่ยวกับเรื่องของเฟดนั้นจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงหรือไม่ในเดือนกันยายนนี้ก็ต้องติดตามกันรวมไปถึงนะคะติดตามเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลข PMI ภาคการผลิตของจีนด้วยแล้วก็อัตราการว่างงานนะคะรวมไปถึงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่ตัวเลขเหล่านี้ก็จะเป็นตัวบ่งชี้ค่ะว่าเฟดนั้นจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ก็ยังเป็นที่นักลงทุนจับตามองกันอยู่ค่ะส่วนทางด้านของประเทศไทยเองนะคะในวันพรุ่งนี้แล้วคณะรัฐมนตรีก็จะมีการประชุมกันนะคะโดยกระทรวงการคลังก็จะมีการยื่นนโยบายทางเศรษฐกิจเข้าไปซึ่งในส่วนนี้เองนักลงทุนก็จับตามองค่ะแล้วก็คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่รองนายกสมคิดได้มีการประกาศออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยหรือว่าช่วยเหลือภาคของ SME เองก็ตามนะคะซึ่งในประเด็นนี้ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มองว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมานั้นก็จะเข้าไปช่วยผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เกษตรกรค่ะซึ่งก็จะช่วยให้พยุงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรายได้หลังจากที่พืชผลทางการเกษตรนั้นตกต่ำรวมไปถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามุมหมุนเวียนในระบบของเศรษฐกิจแต่ว่าปัญหาในระยะยาวเรื่องของหนี้สินก็ต้องจับตามองค่ะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าต้องให้ปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหนี้สินระยะยาวเนี่ยต้องมาเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะซึ่งตัวเลขนะคะในครึ่งปีแรกที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจไทยก็ขยายตัวไปได้ 2.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วขณะที่ก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยทั้งปีนั้นจะโตได้ 3% ค่ะนอกจากนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้จะติดลบจากเดิมคาดว่าจะกลับมาเป็นบวกได้ในเดือนธันวาคมซึ่งก็จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั้งปี2558มีโอกาสสูงที่จะติดลบค่ะโดยก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้จะติดลบ 0.5% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในช่วง7เดือนแรกของปีนี้จะติดลบอยู่ 0.85% ค่ะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็มองนะคะว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่2จะโตใกล้เคียงกับไตรมาสที่1เนื่องจากว่ามีมาตรการในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแล้วก็หนุนเศรษฐกิจเข้ามานั่นเองค่ะทำให้ในวันนี้นะคะทางด้านของดัชนีเซตอินเด็กซ์ค่ะก็ปรับตัวบวกนะคะโดยแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,364 ถึง 1,382 จุดแล้วก็ปิดตลาดในระดับสูงสุดของวันคือ 1,382.41 จุดค่ะบวกไปทั้งหมด 16.47 จุดหรือคิดเป็น 1.21% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 39,035 ล้านบาทซึ่งหุ้นกลุ่มหลักๆที่ปรับตัวบวกขึ้นนะคะก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปิโตรเคมีแล้วก็สื่อและสิ่งพิมพ์ค่ะโดย5อันดับหลักทรัพย์แรกนะคะที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเริ่มกันที่ปตท.ติดลบไป1บาทปิดตลาดนะคะ268บาทค่ะ AOT บวก5บาทปิดไปที่276บาทส่วนทางด้านของ Asma นั้นบวกมา8บาทปิดที่238บาทค่ะ CPR บวก2บาท15สตางค์นะคะปิดที่9บาท55สตางค์และ KTB ค่ะบวกไป20สตางค์ปิดที่18บาท20สตางค์มาติดตามกันที่ในส่วนของการซื้อขายนักลงทุนกันบ้างนะคะต่างประเทศค่ะหลังจากที่ขายสุทธิหลายวันทำการวันนี้ซื้อสุทธิเล็กน้อยนะคะ387ล้านบาทส่วนทางด้านของกองทุนก็ซื้อสุทธิ 1,051 ล้านบาทโบรกเกอร์ค่ะซื้อสุทธิ353ล้านบาทส่วนรายย่อยชิงจังหวะดัชนีปรับตัวขึ้นก็ขายออกมานะคะ 1,792 ล้านบาทส่วนทางด้านของ TFX ค่ะ Set 50 U15 นะคะปิดตลาดไปอยู่ที่ 894.60 จุดบวกไป 8.70 จุดค่ะหรือคิดเป็น 0.98%สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะ KK Trade ก็ได้มีการประเมินกรอบการลงทุนเอาไว้ค่ะว่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,370 จุดถึง 1,390 จุดค่ะแล้วนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะโดยช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัด KK Trade มั่นใจทุกโอกาสไม่พลาดการลงทุนให้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์วิเคราะห์การลงทุนรวมไปถึงเครื่องมือนะคะที่จะช่วยให้คุณผู้ชมนั้นเป็นนักลงทุนแบบมืออาชีพเพื่อให้ทุกการลงทุนนั้นนะคะก็ก้าวเข้าไปสู่การเป็นนักลงทุนมืออาชีพนั่นเอง
เองค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.kktrade.co.th และ Facebook ค่ะ kktradesec นะคะแล้วนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดก็ได้อัปเดตข่าวสารแล้วก็ตลาดหุ้นกันไปแล้วนะคะกับคุณกุ๊กกิ๊กนะคะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัด KK Trade มั่นใจทุกโอกาสไม่พลาดทุกการลงทุนค่ะและก่อนจบรายการในวันนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ชมนะคะนั่นคือ Ultimate Activity นะคะ Ultimate Moonlight Night วิทย์ปั่นไพบูลย์เกียรติค่ะเอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับลูกค้า Toyota Camry Alphard และ Wellfire ค่ะก็ร่วมลุ้นเป็น1ใน20ผู้โชคดีนะคะพร้อมเพื่อนอีก1ท่านเพื่อร่วมค่ําคืนสุดพิเศษ Ultimate Moonlight Night with ปั่นไพบูลย์เกียรติค่ะวันที่20ถึง21กันยายนนี้นะครับดินเนอร์สุด Exclusive ที่ห้องอาหาร Gesture Peninsula นะครับชมวิวบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาท่ามกลางแสงจันทร์พร้อมมินิคอนเสิร์ตสุดโรแมนติกจากคุณปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายค่ำคืนด้วยห้องพักสุดหรูระดับ5ดาวนะครับแกรนด์เดอะลุคส์รูมนะครับที่โรงแรมเพนินซูล่าแบงคอกนะครับก็พร้อมลงทะเบียนผ่าน The Ultimate Contact Center นะครับหรือทาง www.toyota.co.th/theultimate นะครับวันนี้ถึง12กันยายนนี้เท่านั้นครับค่ะและนี่คือทั้งหมดของ Golf Central Thailand ในวันนี้นะครับก็มีทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการกอล์ฟและข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆรวมถึงอัปเดตตลาดหุ้นด้วยมาฝากคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 20:30 นะคะวันนี้โปรเจกต์ติรัตน์สุทธบุตรดิฉันธัญลักษณ์ฉัตรยลักษณ์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ